ตาม YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องนะคะป้าน้องจะถ่ายชีวิตประจำวันที่ใช้อยู่นะคะจะทุกด้านทุกมุมเลยค่ะเนี่ยป้าน้องก็เตรียมเข่งที่จะปลูกแก้วมังกรนะคะเข่งมันมีรูค่ะป้าน้องก็เอาซื้อแสลงเนี่ยค่ะมากุแล้วก็ใช้ที่เจาะเพราะรูเขามีให้น้อยนะคะป้าน้องก็เจาะแล้วเอาลวดมัดนี่ค่ะเจาะรูแล้วลวดมัดนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเตรียมดินเตรียมอะไรใส่นะคะป้าน้องจะปลูกแก้วมังกรสีแดงที่จะให้แก้วมังกรสีแดงค่ะเดี๋ยวเราค่อยล้างนะคะล้างตอนนี้เดี๋ยวมันแฉะจะสกปรกป้าน้องก็เอาถ่านกับมะพร้าวแล้วก็เอาดินแล้วเดี๋ยวเอาทรายโรยนะคะแล้วเราก็จะปักแก้วมังกรสีแดงนะคะเราแช่น้ำยาเร่งรากไว้นะคะแช่ไว้คืนนึงแล้วต้องรีบลงนะคะเดี๋ยวเขาจะเน่าเกิน2คืนเดี๋ยวเขาจะเน่าค่ะแล้วเดี๋ยวจะทำเสาเดี๋ยวให้มันตายนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวค่ะแล้วนะคะเขาให้ใช้กาบมะพร้าวกับใบไม้แห้งกับทรายค่ะแล้วก็มีดินนะคะผสมกันแล้วเราก็จะปักไว้พอมันนั่นแล้วมันก็จะตายนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาเสามาปักอีกทีนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ไปช้ำช้าทรายนะคะโรยดินสลับกันกบๆนะคะวันนี้กาบมะพร้าวน้อยไปหน่อยเดี๋ยวมาเติมได้ค่ะเติมข้างหน้าให้มันชื้นแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำราดทีเดียวค่ะมันจะได้ไม่เลอะทำงานต้องรู้จักวิธีทำนะคะไปราดตั้งแต่แรกค่ะเขาก็จะเลอะเทอะไปหมดทำให้เสร็จก่อนค่ะเวลาทำงานเนี่ยต้องมีหลักนะคะไม่งั้นเหนื่อยตายค่ะคนถามป้าน้องว่าไม่เหนื่อยเหรอเรารู้จักวางแผนคือเตรียมให้เรียบร้อยเราก็จะไม่เหนื่อยเนี่ยถ้าเผื่อลาดโอ้โหแฉะดูไม่ได้เลยค่ะเนี่ยก็เกี่ยให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเอาน้ำลาดแล้วก็ลงร่องเพราะตรงนี้มันมีร่องน้ำไหลค่ะเนี่ยใส่ทรายแล้วก็กบยัดข้างๆให้มันแน่นค่ะเขาจะได้พยุงกิ่งมันนะคะเมื่อกี้ป้าไอ้น้ำแช่แก้วมังกรสีแดงเลยค่ะป้าน้องใส่น้ำยาเร่งรากไป2หยดนะคะที่เหลือป้าน้องก็ลดไปค่ะเพื่อเร่งรากให้เขาเกิดไวค่ะ